สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกไม่กี่วันประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาชื่ออะไรอาจารย์นิเวศโดนัลด์ทรัมป์นี่บางคนเรียกโดนัลด์ดักไปเลยจะรับตำแหน่งนโยบายต่างๆที่เตรียมเอาไว้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจแล้วต่างชาติรับฟังมากที่สุดนะครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับวันนี้พิเศษนะพิเศษเลยเชิญอาจารย์สุภวุฒิมาตรงนี้พิเศษคืออาจารย์เวกับผมสัมภาษณ์2คนด้วยจะได้เนื้อ เพราะถ้ามีอาจารย์เสน่ห์ด้วยนี่มันจะมีน้ำเยอะไปนิดนึงเหมือนกับน้ำท่วมทางใต้อยู่น้ำเยอะครับทรัมป์นี่เขารับตำแหน่งวันไหนนะครับอาจารย์ฮะวันที่20นะครับ20ครับ20ก็อีกกี่วันเนี่ยไม่เนี่ย20อาทิตย์หน้าแหละอาทิตย์หน้านะครับ20พฤษภามกราคม4ปีตำแหน่งใช่มั้ยครับครับอาจารย์แล้วเขาอยู่ถึงมั้ยฮะก็ต้องดูเรื่องที่เขาจะต้องมีปัญหาผมคิดว่าคือเรื่อง conflict of interest นะครับผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าดูเหมือนกับว่าอยากจะให้ลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยมามีบทบาทในด้านการบริหารราชการอยู่ในระดับหนึ่งเลยอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าธุรกิจหลายธุรกิจมากเลยนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยทำให้ดำเนินนโยบายรัฐลำบากใช่ไหมครับเพราะว่าดำเนินนโยบายไปมันไปกระทบกับธุรกิจเข้าได้หลายแขนงหลายประเภทรวมทั้งในและนอกประเทศด้วยลูกสาวเขาเนี่ยชื่ออะไรน่าจะนิเวศกีหวังกาเนี่ยเขาจำแม่นคนหน้าตาดีๆใช่ไหมเขาเก่งเป็นลูกสาวกับภรรยาคนแรกนะที่เป็นนางแบบนะครับภรรยาก็นางแบบทุกคนนะใช่ครับคนที่กี่คน3คนนะมั้งนะครับแล้วก็เก่งนะเก่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จบยูว่าเพนซิลเวเนียเหมือนพ่อแล้วก็ลูกเขยนี่ก็จบฮาร์วาร์ดนะลูกเขยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันว่าจบฮาร์วาร์ดใช่แหละใช่ฮะจบฮาร์วาร์ดนะครับแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยก็ในอเมริกาก็มีเสียงว่าเข้าไปเพราะพ่อแม่ของลูกเขยเขาเนี่ยเป็นคนทำธุรกิจใหญ่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นหมื่นห้องเลยนะครับแต่แบบนี้ที่ผมเข้าใจว่าที่ฮาร์วาร์ดก็มีนะก็มีนี่ไงอยากจะได้นักเรียนที่แบบว่าทำคอนเนคชั่นแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงมีบทบาทอะไรผมเข้าใจว่าในอเมริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะมีเอาตัวนี้มานับเวลารับนักศึกษาเข้าเรียนมีครับก็คงมีครับเพราะว่าบางทีพวกนี้เขาก็จะพร้อมที่จะโดเนทเงินสร้างตึกโน้นตึกนี้ด้วยนะครับใช่เข้าใจว่าพ่อแม่ของลูกเขยเนี่ยเขาโดเนทเงินเยอะมากแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดอะไรชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ระดมทุนหรืออะไรของฮาร์วาร์ดเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นลูกก็เข้ามาเรียนแต่เขาก็เรียนจบเรียบร้อยด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็ทำงานก็ประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าฟังจากอาจารย์คือทรัมป์นี่อยากจะให้ลูกสาวคนนี้กับลูกเขยคนนี้ใช่ไหมฮะคู่นี้มีบทบาทด้วยแล้วก็นั่นคือปัญหาอันหนึ่งแล้วล่ะปัญหาอีกอันหนึ่งคือธุรกิจเนี่ยก็มีคนแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นธุรกิจพวกนี้ควรจะขายทิ้งให้หมดลิควิดเดทให้หมดเองใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ยอมนี่พอไม่ยอมแล้วเนี่ยใครจะบริหารถ้าเกิด2คนนี้บริหารอีกนะครับแล้วนโยบายมันไปกระทบทั้งในบวก ในเชิงบวกเชิงลบเนี่ยจะถูกตั้งคำถามตลอดเวลานะครับแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยที่กระทบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยผมคิดว่ามีเนื้อไว้หลักๆเนี่ยธุรกิจหลักๆของทรัมป์เขาเป็นอะไรฮะอาจารย์ผมเข้าใจว่าหลายแขนงมากแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การทำพวกสนามกอล์ฟการทำคาสิโนมีคาสิโนด้วยนี่นะเข้าใจว่าทำหนังงามจักรวาลโอ้ยใช่ๆประกวดนางงามจักรวาลด้วยนั่นแหละของเขาเขาก็ชอบไปแล้วก็นี่ไง Apprentice จะมาที่รายการเหมือนกับอะไรเกมโชว์ไกลๆอ่ะใช่เอาเนี่ยที่ทำให้เขาดังนะจริงๆใช่ไหมแต่อันนั้นคงต้องยุติไปเลยฮะโอ้เขาก็มาแนวแปลกนะแต่ว่าไหนๆก็ถามเรื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆอาจารย์คิดว่าทรัมป์เนี่ยมันเขาแตกต่างจากประธานาธิบดีที่ผ่านๆมามากมายแค่ไหนแล้วมันจะมีบทบาทยังไงนะคือเป็นหน้าใหม่ประวัติศาสตร์ไหม
ค่อนข้างเป็นหน้าใหม่เพราะว่าเดิมทีในพรรค Republican เองเนี่ยก็ไม่มีใครชอบเขาและคิดว่าเขาจะได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้แทนของพรรคด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เป็นประธานาธิบดีเลยนะครับผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยสำคัญอีกอันนึงคือเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ร่ำรวยและมีธุรกิจกว้างขวางจริงๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองมากกว่าเป็นนักธุรกิจที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าไล่มากี่50กว่าคนเนี่ยจะไม่เป็นนักธุรกิจไม่ถึงขนาดนี้เลยไม่มีนะครับเป็นนักธุรกิจเป็นหลักนี่ไม่มีเออทำไมอาจารย์ผมคิดว่าเพราะว่าที่ผ่านมาต้องใช้ความเป็นมืออาชีพทางการเมืองแล้วก็ต้องมีคอนเน็กชันมีผู้ที่เรารู้จักวงความมีความรู้แล้วก็มีวงการที่สนับสนุนอย่างกว้างขวางจริงๆดูอย่างผมดูอย่างฮิลลี่คลินตันมั้งฮิลลี่คลินตันหรือแม้กระทั่งบุชใช่ไหมครับครอบครัวตระกูลบุชเนี่ยครับตระกูลเคนเนดีอย่างเงี้ยครับตระกูลนักการเมืองครับอย่างพวกเคนเนดีนี่เขาก็รวยไม่ใช่เหรอเขาสมัยรวยแต่สำคัญที่คอนเน็กชันสมัยโดยเฉพาะคุณพ่อเขาโจเซฟเคนเนดีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รู้จักคนมากมายมีบารมีผมคิดว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นประเภทมีบารมีทางการเมืองแต่ทรัมป์เนี่ยมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับไม่เคยมีตำแหน่งเลยทางด้านการเมืองไม่เคยมีมุมมัมมัมเข้าไปเนาะครับไอ้นี่อาจารย์นิเวศก็พอจะเป็นนายกได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายกจะมาคมนายกบ้านหลังน้ำยังไม่รู้เป็นได้ป่ะผมคิดว่าประเด็นคือว่าประชาชนเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายนักการเมืองเบื่อหน่ายระบบเบื่อหน่ายผู้นำที่เคยเป็นผู้นำมาตลอดเพราะมีความรู้สึกว่าพวกนั้นทำอะไรที่มันไม่เข้าตาแล้วก็เขาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีขึ้นความเป็นอยู่เขาไม่ดีขึ้นคิดว่าเป็นการสะท้อนตรงนั้นอย่างน้อยที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยจะวิเคราะห์ว่ามีแรงสะท้อนกลับมาจากประชาชนที่ลงคะแนนเสียงว่าเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองครับทีนี้ก่อนจะไปถามอาจารย์สุภวุฒิเรื่องนโยบายของทรัมป์และผลกระทบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีการคาดกันมาตลอดนะฮะว่าอันที่หนึ่งนะตอนนั้นมีการคาดว่าก่อนเลือกตั้งเลยทรัมป์เนี่ยจะต้องสละสิทธิ์ไม่ลงเลือกตั้งแล้วเพราะว่ามันแย่มันเสียหายหมดโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงที่เป็นข่าวอะไรนั่นนะเสร็จแล้วก็ไม่ใช่เสร็จแล้วก็ได้รับเลือกตั้งมาก็คนก็บอกอีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องสละสิทธิ์ก่อนจะขึ้นไปเป็นรับตำแหน่งคือไม่ทันรับตำแหน่งจะต้องมีปัญหาอาจจะบางคนแบบบอกคณะอาจจะถูกลอบยิงก่อนก็ได้นะอาจจะนี่จะรับตำแหน่งแล้วพอรับตำแหน่งเสร็จบางคนบอกว่าเดาต่อไปนะว่าเฮ้ยแกอยู่ไม่จบหรอกแกจะต้องมีปัญหาจนกระทั่งถูกสภาสะเพอจัดการเพราะไปขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อย่างอาจารย์สุพจน์ว่าหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนรอบยิงเพราะว่าพวกหัวรุนแรงทั้งหลายก็จะคนละด้านกันบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่หรอกมันจะต้องมีสงครามก่อน อาจารย์ว่าแกอยู่รอดไหมเนี่ยครบ4ปีไหมฟังดูก็มีความเสี่ยงนะครับว่าจะอยู่ไม่ครบด้วยเหตุผลต่างๆอย่างเช่นที่อาจารย์พูดนะครับบางทีทรัมป์เขาที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างครับอย่างเช่นเขาอยากจะเดินทางไปที่ไหนเขาก็ไปโดยไม่บอก Secret Service ก่อนไม่บอกหน่วยที่คุ้มครองอยู่ไม่แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นแต่เขาก็ดูแลเหมือนกันแล้วใช่ไหมใกล้เคียงเขาต้องเข้าไปดูแลแต่ดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอยู่ในร่องในรอยแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเขาไม่ใช่อยู่ในร่องในรอยเขาอยากจะทำแบบเปลี่ยนโฉมหน้าไงครับแต่มันอันตรายไงอันตรายมีคนคอยจ้องอยู่เนี่ยสมมติว่ามีคนเอาแล้วเฮ้ยมันหลุดมาจากไหนตัวจริงตัวปลอมมันอาจจะมีตัวปลอมด้วยนะในอเมริกาที่ตัวปลอมเป็นตัวไปแทนถ้าอาจารย์จำได้ล่าสุดมีไหมจำได้ไหมครับรอนัลด์เรแกนถูกยิงจำได้ไหมครับตอนนั้นเขาก็แบบนี้แหละแต่ในขณะนั้นไปตามปกติในขณะไม่ได้มีซีเคิลเซอร์วิสมีซีเคิลเซอร์วิสหลายเวลายังโดนได้เลยท่านก็จะคิดว่าก็มียังโดนเลยใช่ไหมไปแบบนี้อาจจะไม่โดนจะไม่โดนแต่นี่อย่างอื่นยังจำได้ไหมครับอีกอันนึงที่เขาไปทวีตแล้วก็ไปบ่นว่าที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยไปจ้างให้โบอิ้งทำแอร์ฟอร์สวันแพงเกินไปจะไม่ใช้แล้วจะไม่ใช้เงี้ยผมก็นึกโอ้ยอุตส่าห์เขาอุตส่าห์ทำให้อย่างดี Air Force 1รุ่นใหม่เนี่ยแล้วมาทำบอกว่าจะไม่เอา นึกภาพดูนะครับว่าดูเหมือนกับไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ท่านผู้ชมว่า Air Force 1คือเครื่องบินประจำตัวประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินที่พร้อมทุกอย่างปกติเนี่ยเวลามีวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ย
ขาจะเอาไปทันทีใส่เครื่องบินแล้วขึ้นไปบินอยู่บนอากาศปลอดภัยที่สุดมีเครื่องบินขับไล่มีเครื่องบินอะไรคอยดูแลจะเรียบร้อยค่อยลงมาแล้วเป็นเครื่องบินที่ต้องราคาเท่าไหร่นะอาจารย์แพงกว่าปกติสัก 4-5 เท่าใช่ทั้งลำเนี่ยแล้วโอ้เป็นกองบัญชาการลอยฟ้านะปลอดภัยทุกอย่างครับอีกอันนึงที่ล่าสุดก็คือว่าเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าทางหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงในประเทศไม่ว่าจะเป็น FBI Homeland Security CIA NSC เนี่ยออกมาบอกว่าประธานาธิบดีปูตินรัสเซียนี่แหละเป็นคนที่ไปแฮกข้อมูลเขาบอกเขามั่นใจใหญ่อยู่ใช่ครับเขาบอกเขามั่นใจด้วยเขามีความมั่นใจสูงเขาสรุปนะครับว่ามีความมั่นใจสูงว่าคนที่แฮกข้อมูลคือรัสเซียแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนเนี่ยคือประธานาธิบดีปูตินเลยนะครับเขาเพิ่งไปพูดไปให้การไปพูดที่รัฐสภาด้วยแต่ทรัมป์บอกว่าไม่เชื่อนะครับนี่เท่าที่ทราบเนี่ยไม่รู้ว่าตกลงยอมให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาบรีฟฟิ่งมาคุยให้ฟังหรือยังนะครับนะครับตัวทรัมป์เองเนี่ยซึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเชื่อแน่นอนแล้วว่ารัสเซียเนี่ยแฮกเอาข้อมูลออกไปข้อมูลอีเมลของพรรคเดโมแครตก่อนเลือกตั้งออกไปแล้วอาจจะมีผลทำให้คลินตันแพ้เนี่ยนะฮะอาจจะมีผลด้วยเนี่ยฝ่ายมันความข้อมูลจะมารายงานทรัมป์เนี่ยทรัมป์ยังไม่รับฟังท่านเขาบอกว่าจะต้องไปปฏิรูปใช่อันนี้ความมั่นคงอันนี้มีบางคนแบบว่าคุณไปเล่นกับ CIA ไปเล่นกับหน่วยความมั่นคงเนี่ยเดี๋ยวคุณเองจะเหนื่อยก็มีคนพูดแบบนี้อยู่เหมือนกันฉะนั้นมีหลายปัจจัยที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะเขาจะอยู่ครบ4ปีหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่นี้กลับมาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญนะตกลงเศรษฐกิจหรือว่าแบบทรัมป์กับแบบของเดิมเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนโยบายอะไรใหญ่ๆที่รู้สึกว่ามันอาจจะกระทบเรากระทบทั่วโลกเลยมีค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าใครจำได้ถ้าเรานึกถึงภาพสมัย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะนั่งแต่นึกถึงนโยบายการเงินนี่เราถึง QE ของธนาคารกลางว่าธนาคารกลางจะปั๊มเงินเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่านโยบายการคลังหรือนโยบายของภาครัฐบาลเนี่ยจะแทบไม่มีอะไรใหม่เลยแล้วเราจะไปนั่งสนใจกันว่าเจเน็ตเยลเลนจะว่ายังไงมาริโอดรากี้จะว่ายังไงใช่ไหมครับแล้วก็แต่ตอนนี้ภาพจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าทรัมป์จะบอกว่าเขาจะปฏิรูปใหญ่นะครับซึ่งในการปฏิรูปใหญ่เนี่ยผมขออนุญาตสรุปว่ามันมี4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยสำหรับเขาภายในประเทศสำคัญมากคือจัดการกับโอบามาแคร์นะครับคือกฎหมายที่โอบามานำเสนอตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยจนกระทั่งออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยคือเป็นกฎหมายประกันสุขภาพนะครับซึ่งเป็นระบบที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงแล้วก็เข้าไปประกันสุขภาพให้กับทุกคนเรียกว่า Affordable Care Act อันนี้ทรัมป์กับทีม Republican บอกว่าจะรื้อทิ้งทั้งหมดนะครับอันนี้มันกระทบกับคนทุกคนครับเพราะทุกคนก็เรื่องประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรามากสำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับ deregulation คือลดขั้นตอนมาตรการกฎเกณฑ์ต่างๆยุบยับที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเดินไม่ค่อยได้โดยเฉพาะด้านการพลังงานอันนี้เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาตั้งขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ย EPA กลายเป็นว่าเคยในอดีตเนี่ยเคยอยู่ที่มลรัฐโอคลาโฮมานะครับเป็นอัยการอยู่แล้วคนเนี้ยฟ้อง EPA อยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปจะไปจัดการโละมันให้หมดนะครับเป็นต้นไอ้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกันอยู่เนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็กระทรวงพลังงานก็ตั้งเซเนเตอร์ซึ่งเคยบอกว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะยุบกระทรวงพลังงานเพราะว่าเขาจะไปทำให้สามารถที่จะใครอยากจะขุดเจาะอะไรใครอยากจะเผาถ่านหินอะไรเนี่ยให้ทำให้ได้หมดทำให้ง่ายขึ้นหน่อยเตรียมจะตั้งคนที่วุฒิสมาชิกคนที่บอกว่ากระทรวงพลังงานนี้ต้องจัดการเขาไม่รู้เขาบอกให้ยุบครับยุบเลยยุบเลยคือพูดง่ายว่าต่อไปนี้เรื่องพลังงานที่เดิมทีบอกว่าจะต้องมีสิ่งแวดล้อมนู่นนี่อยากจะใช้พลังงานทดแทนเนี่ยไม่จำเป็นแล้วเขาใช่อย่างนั้นไหมเขาเคยบอกว่าทรัมป์ก็เคยบอกว่าไอ้ที่เราพูดกันว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นโฮกส์เป็นการหลอก
เป็นการหลอกลวงเพราะฉะนั้นทำให้อเมริกาเสียเปรียบต่างชาติครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องพักครู่เดียวสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะกำลังเข้าเนื้อว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับครู่เดียวครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจพระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนพระทรงนำพลังงานสรรสร้างชาติทรงเปรืองปราดมองการไกลไทยก้าวหน้าราดร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระเมตตาองค์ราชาในหัวใจไทยทุกคนเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการพนักงานบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้แขกของเราดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับคุยกันถึงเรื่องของทรัมป์กับผลกระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนะครับก่อนพักเราคุยกันว่าทรัมป์จะรับตำแหน่งวันที่20นี้แล้วมีนโยบายหลายๆอย่างที่จะทำให้มีผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับสรุปไปอีกทีนึงอาจารย์นิเวศจำได้ไหมก็เรื่องแรกเลยนะอเมริกาเนี่ยก็จะรื้อเขาเรียกว่าโอบามาแคร์คือการประกันสุขภาพของคนอเมริกันทั้งประเทศเลยซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่มากนะเพราะคนอเมริกันเนี่ยเรื่องการประกันสุขภาพนี่เป็นเรื่องใหญ่มากใช้เงินมหาศาลเรื่องที่สองนี่เข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องนโยบายพัฒนาประเทศหรืออะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับเป็นการลดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาอ้างว่าทำให้ธุรกิจเนี่ยขับเคลื่อนได้ยากคือพูดง่ายเดิมทีเราฟังแต่ว่ามีแต่แบงก์ชาติไอ้ Federal Reserve นะที่เป็นคนกำหนดพวกนี้เรื่องดอกเบี้ยไปแต่จริงๆมันอีกหลายหลายอย่างทางด้านนโยบายการเงินแต่ก่อนมีบทบาทเยอะตอนนี้จะกลับมาเป็นนโยบายของรัฐบาลการคลังซึ่งอันแรกก็คือว่าจะลดข้อบังคับข้อจำกัดในการทำธุรกิจใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงาน
มีต่อต่อคือเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ทางตลาดหุ้นขึ้นไปทั่วโลกแล้วทุกคนมองด้วยความด้วยความมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจโลกจะไปได้ดีเศรษฐกิจแม่จะไปได้ดีนี่ก็คือนโยบายที่บอกเขาจะลดภาษีแล้วก็เพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นนโยบายการคลังเต็มสตรีมเลยนะครับเรื่องของลดภาษีเนี่ยมันมีการลดภาษีทั้งภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยจะลดให้มี tax bracket เนี่ยลดลงเหลือแค่3จากเดิมเข้าใจว่า7นะครับซึ่งมีจะมีผลในการลดภาษีคนมันเดิมมันมี7ขั้นขึ้นไปพอแบ่งเหลือ3เนี่ยก็มีผลทำให้ภาษีน้อยลงแหละสำหรับคนที่ต้องเสียน้อยลงไม่ใช่แล้วตัว bracket สูงสุดนี่ลดด้วยไงครับแต่ตอนนี้อันนี้ประเด็นนี้จะสำคัญไงเพราะว่าถ้าทำตามที่ทรัมป์เสนอเนี่ยนะครับคนที่รวยมากๆนี่ได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับบางคนเขาบอกว่าคนที่มีรายได้เกินกว่า25ล้านเหรียญต่อปีเนี่ยภาษีหายไป1ล้านเหรียญเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวทางการเมืองมันไปไม่ได้เพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนส่วนใหญ่ตามแผนของทรัมป์เนี่ยโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยภาษีลดแค่ไม่กี่พันเหรียญคนได้ประโยชน์คือคนรวยเอาง่ายๆใช่คือเป็นกอบเป็นกำกันยังไงผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ไม่สำคัญเท่ากับอันที่ทุกคนนักลงทุนทุกคนให้ความสำคัญอย่างมากเลยและใจจดใจจ่อคือลดภาษีรายได้นิติบุคคลภาษีของบริษัททั้งร้านจากปัจจุบันที่ 35% เนี่ยทรัมป์เนี่ยคาดหวังว่าจะเจอกันได้เลยที่สัก 15% ต่ำกว่าไทยเองนะอย่างนั้นอาจารย์นิเวศชอบเลยนะไปอยู่อเมริกาส่วนตัวก็เสียน้อยบริษัทในตลาดหุ้นก็เสียน้อยอีกหุ้นก็จะขึ้นกัน 15% เลยหรืออาจจะกลายเป็น20หรืออาจจะเป็น25ไม่รู้เพราะว่าจาก35เพราะว่าจะลงจาก35แน่นอนเพราะนาทีนี้ผมดูเหมือนกับว่าพวก20นี่จะเป็นตัวที่เยอะที่สุดเลยผมคิดว่าประธานสภาล่างนะครับในพอลไรแอนเนี่ยคงจะบอกว่าเอ๊ะน่าจะ 20% ก็น่าจะใช่แต่อันนี้เนี่ยตลาดจะคาดหวังไว้อย่างน้อยเนี่ยผมได้เห็นต่ำกว่า35ลงมาเยอะแน่นอนนะครับ35หรือ20นี่โอ้โหนะครับไม่ต้องทำอะไรอยู่แบบเดิมเนี่ยกำไรเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยกำไรเพิ่ม15เฉพาะจากภาษี 15% นะครับก็คือเหมือนกับEPS ขึ้นไป 20% ทันทีเลยนะครับใช่ไหมครับหุ้นก็ต้องขึ้นไป 20% นะแล้วเขาเป็นขั้นตอนนะป่ะหรือว่าลดเปรี้ยงเลยครับตามที่ตลาดคาดการณ์คือเดี๋ยวมาเจอกันเลยนะครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อต้นสัปดาห์นี้ก็ทางสภาเปิดแล้วนะครับทางพอร์ไรท์เขาก็ยืนยันว่าอันนี้เขาก็ยังอยากจะทำอยู่นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกอันนึงก็คือทำอย่างไรที่จะเอากำไรของบริษัทข้ามชาติของอเมริกาที่ไปเก็บเอาไว้ในต่างประเทศเนี่ยไม่เอากลับเข้ามาในอเมริกาเพราะว่าไม่อยากเสีย35เขาบอกว่าอาจจะมีวิธีคล้ายๆกับนิรโทษกรรมว่าถ้าคุณเอาเข้ามาซะภายในปี2ปีก็เสีย 10% โอ้โหแล้วหวังว่าจะเอาเงินอันนี้เข้ามาอย่างน้อยที่หมูที่หมาก็2-3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่อาจารย์พูดถึงตัวอย่างเช่น Apple ที่เอาเงินไปอยู่ในไอแลนด์ใช่ครับไอแลนด์มหาศาลเลยเงินไปอยู่ที่นั่นเยอะเลยเพราะมันไม่ต้องเสียภาษีอยู่ตอนนี้ให้เอากลับมาเสียแล้วจะอาจจะยกให้หรือเก็บนิดหน่อยพออาจจะโดน 10% ซึ่งไปใส่ก็เอาแน่ก็เอาเลยนะไปใส่ก็เอาแน่เขาก็เลยหวังว่าอันนี้จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามากระตุ้นการลงทุนในอเมริกานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่เขาก็คาดหวังอีกอันนึงคือเขาบอกหาเสียงไว้ว่าเอาล่ะถ้าเขาเป็นประธานดีเนี่ยเขาจะหางบประมาณมาประมาณ1ล้านล้านเหรียญ นะครับอาจจะมีเงินเอกชนมาร่วมออกด้วยทำเป็น PPP เนี่ย เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับทุกคนก็คิดกันใหญ่คำนวณกันใหญ่เลยว่าโอ้จะมี1ล้านล้านเนี่ยเอามาทำอะไรก็สร้างเขาบอกว่าสร้างถนนทำสะพานใหม่ทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใหม่ฉะนั้นประเด็นพวกนี้ตลาดก็จะต้องพยายามติดตามดูว่าเอ๊ะเขาจะทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยดูที่การที่เขาตั้งครม.เนี่ยก็ดูท่าทางเขาฉลาดนะครับยกตัวอย่างคนที่ไม่ได้อยู่ในครม.แต่มีคนที่มีความสำคัญมากคือเป็น White House Chief of Staff จริงๆคือเหมือนกับเลขาของประธานาธิบดีซึ่งมีหน้าที่หลักในการไปประสานงานกับฝ่ายการเมืองทั้งหมดนะครับเป็นแค่กับคล้ายๆกับกึ่งๆวิปด้วยเนี่ยนะครับ
อันนี้เมืองไทยก็น่าจะเป็นเลขาเลขาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีน่าจะเหมือนกับเลขาครม.เลขาครม.อาจจะรู้สึกเขาจะมีอำนาจมากกว่าด้วยมั้งมากนะครับเพราะประธานดีของอเมริกาจะมีอำนาจมากคนเนี้ยเขาตั้งคนเนี้ยที่ชื่อรินส์พรีเบสเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นคนสนิทสนมบ้านเดียวกันกับพอลไรอันซึ่งเป็นประธานสภาล่างที่คุมเสียงข้างมากโดยรีพับลิกันมาจากวิสคอนซินด้วยกันพอตั้งคนนี้พับเนี่ยทุกคนรู้เลยโอ้คุณตั้งใจจริงโคกันเลยเพื่อนง่ายคนนึงชงคนนึงตบใช่ครับอย่างนั้นใครชงอ้าวทรัมป์ชงไม่ใช่สภาชงไม่ใช่เลขาเนี่ยชงแต่เพื่อนก็ตบเลยคืออนุมัติตบให้ตบให้ครับงั้นอันนั้นเห็นชัดไงครับอันนี้อีกอันนึงก็คืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากจะให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานลงทุนมากขึ้นก็เลยตั้งรัฐมนตรีด้านการขนส่งทางบกนะครับชื่อเอเลนชาวคนนี้เป็นคนจีนไต้หวันเชื้อชาติจีนไต้หวันแต่เป็นคนอเมริกันแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีแรงงานมาก่อนให้มาเป็นรัฐมนตรีคมนาคม คนนี้ผมสงสัยเอ๊ะตั้งทำไมก็ดูคนนี้ก็คือผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงซึ่งก็เก่งแต่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าคนนี้เป็นภรรยาของประธานสภาเสียงข้างมากนะครับด้านวุฒิสภาก็คือพูดง่ายๆคือแกคนชงสภาล่างมีแล้วสภาบนด้วยทหารด้วยแสดงว่าเขาฉลาดนะครับของเอเลนชาวและดีคมนาคมก็คงคุยกับประธานวุฒิสภารู้เรื่องคืนไม่คืนไม่อนุบัติคืนที่เจอกันคือเจอกันทุกคืนนะครับคราวนี้แต่ผมคิดว่าแต่ยอมรับว่าจริงๆแล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยจะยากนะครับตามวิเคราะห์ของ Bank of America เมอร์ลินช์พันธมิตรของพัทระเนี่ยเขาบอกว่าลดภาษีเนี่ยน่าจะง่ายแต่ว่าการเพิ่มรายจ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะยากด้วยเหตุผลว่าพรรค Republican เนี่ยคนจะไม่ได้เข้าใจถี่ถ้วนว่าเขาเป็นพรรคที่มีปรัชญาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยมีขนาดเล็กเล็กลงฉะนั้นลดภาษีมันลดขนาดของรัฐบาลเขาเห็นด้วยแต่ถ้าให้รัฐบาลไปกู้เงินมาเยอะๆมาทำโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจเนี่ยจะมีกระแสต่อต้านแล้วก็พรรครีพับลิกันที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามาครั้งที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพวกนี้พวกทีพาร์ตี้เนี่ยอยู่เยอะฉะนั้นเขาบอกว่าอันเนี้ยหินกว่าการทำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาลต้องขาดดุลงบประมาณมากขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยตลาดก็ยังคาดหวังว่าไอ้ลดภาษีเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่า Bank of America เขาเตือนว่าระวังนึกว่าง่ายแต่อาจจะยากอาจจะต้องใช้เวลานานถึงปลายปีกว่าจะคลอดออกมาได้นะครับไม่ใช่ว่าพอมารับตำแหน่งเดือนมกราแล้วกุมภากฎหมายออกเลยไม่ใช่ครับจะกลายเป็นเดือนกันยาเลยมากกว่าแต่โครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นถนนถนนครับถนนสะพานและอื่นๆของอเมริกาจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมมากนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ไม่ทำรถไฟรถไฟก็คงมีบ้างครับเพราะอเมริกาไม่ใช่รถไฟเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนคนอเมริกาชอบรถยนต์ ชอบรถยนต์ กับเครื่องบินกับเครื่องบินเขาคงจะต้องทำเรื่องสนามบินเยอะครับเพราะขาดแคลนอยู่เยอะนโยบายต่อไปฮะนโยบายต่อไปเนี่ยที่เราจะน่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียคือนโยบายกีดกันการค้าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ยังไงฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่คือทรัมป์เนี่ยเขาหาเสียงคือผมเรียนอย่างนี้ว่าที่เราตกแปลกใจว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการขีดเส้นใต้นะครับว่าแพ้เสียงข้างมากนะครับเพราะว่าเสียงโดยรวมทั้งหมดเนี่ยฮิลลารีคลินตันได้มากกว่าเกือบ3ล้านเสียงแต่ที่เขาชนะเป็นประธานาธิบดีได้เพราะเขาชนะ electoral vote คือชนะเสียงจากคณะผู้แทนนะครับแต่ละรัฐนะฮะแต่มลรัฐซึ่งมันเป็นที่เรียกว่า winner take all คือมลรัฐนึงเนี่ยชนะแค่คะแนนไม่กี่พันคะแนน คุณก็ได้ electoral vote ทั้งหมดแล้วสรุปคือว่าจริงๆแล้วมลรัฐที่เขาชนะทำให้เป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยมันอยู่แค่5มลรัฐเท่านั้นเองแล้วใน5มลรัฐเนี่ย4มลรัฐเนี่ยเป็นมลรัฐที่เรียกว่า Rust Belt คือมลรัฐที่ได้รับความเสียหายผลกระทบรุนแรงจากการเปิดการค้าเสรีแล้วพวกเนี้ยเขาก็ต่อต้านการค้าเสรีกันแล้วทรัมป์ก็ไปหาเสียงว่าชนะเลือกตั้งมาจะไปอัดประเทศจีนนะครับเขาก็เลยจะต้อง
คนก็จะต้องตั้งคำถามอยู่ว่าเขาต้องทำตามที่หาเสียงหรือเปล่าแต่เท่าที่ผ่านมาเห็นในการตั้งทีมเศรษฐกิจด้านการค้าเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมาไม้นั้นจริงๆคือจะเข้ามาอัดประเทศจีนจริงๆก็อาจจะเพราะจีนก็อาจจะคนอื่นโดนด้วยทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นนะครับและอื่นๆเนี่ยมีสิทธิ์หมดโดนหมดเขาจะอัดยังไงฮะมีแนวทางไหมเลิกไอ้คือการค้าเสรีแบบสัญญาผมเห็นเขาอัดอยู่แล้วนะตอนนี้คนอื่นเรียกไชน่าเขาเรียกใจนาอะไรของเขาอ่ะเขาอัดอยู่แล้วนะไม่เหมือนคนอื่นคือมีไหมครับว่าเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงเช่นตั้งกำแพงภาษีหรือยังไงมีหลายมิติหรือเลิกเห็นบอกว่าอย่างเม็กซิโกอย่างไรเขาก็บอกว่าเขาจะกั้นกำแพงนู่นนี่มันยังไงฮะมันมีหลายหลายมิติมากนะครับในกรณีของเม็กซิโกเนี่ยเขาก็บอกโอเคนาฟตาเนี่ยอาจจะต้องเรียกมาเจรจาใหม่เพราะนาฟตาคนที่ได้ประโยชน์มากเนี่ยคือกลายเป็นเม็กซิโกในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งไปใช้แรงงานเม็กซิโกผลิตทั้งตัวรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ อย่างเช่นในช่วงประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคร่าวๆเนี่ยนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยบุคลากรในภาครถยนต์ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของเม็กซิโกเนี่ยเพิ่มขึ้น5เท่าที่อเมริกาหายไปประมาณ1ใน3นะครับล่าสุดเห็นไหมครับทรัมป์ไปทวีตบอกว่าฟอร์ดเรียกกลับมาแล้วGM เรียกกลับมาแล้วไม่ขยายที่โน่นมาขยายในอเมริกาโตโยต้าเรียกมาแล้วนะครับโดยเขาบอกเขาจะมีเขาพูดเขาใช้คำว่าเรียก border tax คล้ายๆกับว่าสมมติว่าบริษัทไหนเนี่ยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโตโยต้าเนี่ยไปผลิตรถยนต์โคโรล่าที่เม็กซิโกแล้วส่งกลับมาขายที่อเมริกานะครับเขาบอกเขาจะเก็บ border tax จะเก็บภาษีข้ามแดนเขาจะอ้างไว้จะเก็บภาษีข้ามแดนเนี่ย 35% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นคนก็ไปแบบนำเข้าจากเอเชียได้ไหมใช่อย่างเงี้ยอ๋อจีนนี่โดนหนักกว่าเองเอาเมืองไทยไงเมืองไทยเมืองไทยก็มีสิทธิ์โดนนะครับคือในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องผมจะให้ความสำคัญในการดูว่าเขาตั้งทีมเป็นใครซึ่งในส่วนของการค้าเนี่ยมีอยู่3คนที่เขาตั้งผมคิดว่าที่3คนคนหนึ่งคือวิลเบอร์รอสเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่กีดกันการค้าโดยตัวอยู่แล้วเพราะว่าเขามีหน้าที่รับข้อร้องเรียนจากบริษัทต่างๆที่ถูกการแข่งขันจากสินค้านำเข้าแล้วจะเป็นคนที่ประกาศมีส่วนอย่างมากในการตัดสินว่าจะมีการเก็บภาษีตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าที่เขาอ้างว่าเป็นธรรมหรือเปล่าอย่างเช่นว่าเราประเทศอีกประเทศนึงเขาอุดหนุนการส่งออกหรือเปล่าทำให้ขายของถูกหรือเปล่าหรือว่าประเทศอีกประเทศนึงขายสินค้าต่ำกว่าทุนหรือเปล่าก็ต้องโดนแอนตี้ดัมปิ้งนะครับวิลเบอร์รอสเนี่ยเป็นคนที่ผ่านมาเคยได้ประโยชน์จากการที่ตัวเองไปลงทุนเอาอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆเนี่ยที่เสียหายเนี่ยเอามาควบรวมกันแล้วก็ขายออกไปจนกระทั่งตัวเองกำไรมีเงินเป็นพันล้านแต่โดยได้ประโยชน์นะครับในอดีตเนี่ยจากการที่พอทำนี้แล้วเนี่ยก็ไปคล้ายๆก็ให้มีการตั้งกำแพงภาษีตัวเองจะได้ขายบริษัทพวกนี้ว่าได้ด้วยคังทำกำไรอันนี้จะไปนี่คือกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเข้าใจว่าคนนี้จะกลายเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับตรงนี้อีกคนนึงคือที่เพิ่งตั้งคือโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์คนนี้จะตั้งไปเป็น USTR นะครับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งในอดีตผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยจะมีหน้าที่ไปเปิดตลาดประเทศอื่นแล้วยอมให้สินค้านำเข้าในอเมริกาเพื่อขยายการค้าแต่คนนี้เขาเป็นนักกฎหมายที่ทำงานในช่วง30ปีที่ผ่านมาหน้าที่หลักคือไปว่าความให้กับบริษัทอเมริกาไปขึ้นภาษีสินค้านำเข้าฉะนั้นตั้งใจเลยว่าจะปิดตลาดเป็นหลักเพราะว่าที่ผ่านมาอยากจะเก็บภาษีสินค้านำเข้านะครับนี่เป็น USTR อยู่ในสายเลือดเลยอาชีพก็คือไปฟ้องให้มีตั้งกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นตอนนี้มารับตำแหน่งโดยตรงเป็นแต่คนที่หนักที่สุดที่ทางจีนเองเนี่ยคือเห็นเลยแล้วทุกคนเห็นแล้วนี่เป็นสัญญาณอันตรายเนี่ย คือตั้งตำแหน่งใหม่ในไวท์เฮาส์ในทำเนียบขาวทำเนียบขาวเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า National Security Council คือสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็มี National Security Advisor คือให้คำแนะนำด้านความมั่นคงเขาตั้งตำแหน่งใหม่ชื่อ National Trade Council นะครับให้ความสำคัญอย่างมากกับการค้าคือที่อเมริกาเนี่ยจะสำคัญมากที่วอชิงตันพอดีผมเคยไปประจำอยู่ที่สถานทูตไทยที่วอชิงตัน
คุณไปอยู่ยิ่งใกล้ประธานาธิบดีเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นคนนี้จะไปอยู่ในไวท์เฮาส์นะครับคนนี้ที่ชื่อพีเตอร์นาวาโรเป็นศาสตราจารย์อยู่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เออร์ไวน์คนนี้สรุปง่ายๆนะครับทำหนังสองเรื่องนะครับถ้าอาจารย์ดูใน YouTube ก็มีเขาออกมาแล้วหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Death by China ตายเพราะจีนนะครับตายเพราะจีนอันนี้ไม่ใช่หนังระดับต่ำๆนะเขาเรียกระดับค่อนข้างที่จะมีระดับเลยเพราะว่าคนที่บรรยายคือมาร์ตินชีนนะครับซึ่งเป็นดาราที่เป็นที่รู้จักกันเลยไอ้หนังเรื่องนี้สรุปว่าอเมริกาเนี่ยถูกจีนเอาเปรียบทางการค้าทำลายอุตสาหกรรมของอเมริกาทำลายคนงานของจีนมาตลอดโดนจีนเอาเปรียบมาตลอดถึงตายโดยจีนนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องชื่อ Crouching Tiger นะแต่ไม่มี Hidden Dragon นะครับชื่อ Crouching Tiger อันนี้เป็นสารคดีประมาณ6ตอนสรุปว่ายังไงอเมริกาก็ต้องรบกับจีนรบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะรบเนี่ยรบกันใน3จุดละเอียดอ่อนหลักๆคือที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของญี่ปุ่นหรือเรื่องของเกาหลีเหนือหรือเรื่องของไต้หวันแล้วทรัมป์เนี่ยบอกว่าคนเนี้ยชอบมากเอามาตั้งเป็นผู้เป็น National Trade Council ประจำอยู่ใน White House ข้างตัวโอ้โหฟังแล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทราบกันนะครับอาจารย์สุภวุฒิสรุปให้ฟังเนี่ยน่าสนใจมันเดี๋ยวเราจะพักนะครับเดี๋ยวหลังพักกลับมาอีกเรื่องนึงที่อาจารย์นิเวศคอยถามนะฮะให้ท่านผู้ชมทายว่าเรื่องอะไรกลับมาผมจะเฉลยนะครับครู่เดียวครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจพระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนถ้าทรงนำพลังงานสรรสร้างชาติทรงเปรืองปราดมองการไกลไทยก้าวหน้าราดร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระเมตตาองค์ราชาในหัวใจไทยทุกคนเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริษัทฝ่ายจัดการพนักงานบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบThank you.
ายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราอยู่กับดร.สุภวุฒิสายเชื้อคุยกันถึงเรื่องของทรัมป์กับผลกระทบเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเรื่องคำถามที่อาจารย์นิเวศจะถามสำคัญมากคือเกี่ยวกับ TPP ตอนนี้ตายสนิทเลยอ๋อสนิทเลยสนิทนะไม่มีโอกาสอาจารย์นิเวศช่วยทวนว่า TPP คืออะไรท่านผู้ชมได้ทราบก่อนคือชั้น Trans-Pacific Partnership ก็คือว่าเป็นการค้าเสรีระหว่างอเมริกากับไหนเอเชียเนี่ยประเทศที่ที่ร่วมกันอยู่นะใช่ใช่แต่นี้ตายแน่นอนตายแน่นอนเพราะว่าทรัมป์เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ของเขาว่า on day one วันแรกที่รับตำแหน่งวันที่20มกราคมเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าอเมริกาจะ reject TPP ไม่เอาแล้วปฏิเสธ TPP ซึ่งในสนธิสัญญา TPP ที่เขียนกันไว้เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าถ้าอเมริกาไม่เอาด้วยนี่ล้มทั้งโอ้เหรอเขียนไว้เพราะว่าเพราะอเมริกาเป็นตัวหลักตัวหลักแต่ถ้าไม่เขียนอย่างนั้นน่ะเขียนอย่างนั้นเพราะตอนนั้นทุกคนเนี่ยลือหนีคือว่าถ้าที่ผมจำได้ทุกประเทศเหมือนจะเป็นออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยตอนไปขอสภาตัวเองให้มีอำนาจเจรจาเนี่ยบอกว่าได้ประโยชน์เพราะจะได้ค้ากับอเมริกาเพื่อไงรวมทั้งเวียดนามใช่ครับซึ่งเวียดนามตอนหลังเขาเลยบอกเขาไม่อนุมัติแล้วเพราะเลยใช่ครับหลังจากทรัมป์ชนะเนี่ยหลังจากทรัมป์ชนะเขาบอกเขาไม่อนุมัติเพราะเงื่อนไขหลักเนี่ยที่ทุกคนไปขอสภาตัวเองเนี่ยก็คืออเมริกาต้องอยู่นั้นเพราะถ้าไม่อยู่ในนั้นเนี่ยมันผลประโยชน์หลักอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าคนที่อนุมัติไปแล้วก็ชกลมไปอนุมัติที่จะอนุมัติในระดับที่ที่ผ่านมานะครับเป็นการอนุมัติในระดับผู้ฝ่ายบริหารแต่ยังไม่ได้รับการสภายังไม่สภายังไม่ได้อนุมัติแข่งเลยครับผมรู้สึกว่าผ่านไปบางแห่งญี่ปุ่นอาจจะผ่านไปนะยังเข้าใจว่าทุกคนรอให้ผ่านสภาอเมริกันก่อนโอเคจบแต่ว่าเมืองไทยก็สบายมองในแง่บวกอันนั้นเมืองไทยก็สบายเพราะว่าเดิมทีเรานึกว่าเราต้องเข้า TPP ก็เลยเข้าเวียดนามเข้านี่คู่แข่งเราหมดใช่ครับก็เป็นข้อดีในเชิงนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทรัมป์เลยกลายเป็นมานั่งบอกว่านอกจากจะไม่เอา TPP แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีคิดของโอบามาของรัฐบาลอื่นๆที่จะเจรจาเปิดเสรีการค้าในระดับพหุภาคีของ WTO หรือในระดับภูมิภาคอย่าง TPP แต่ตอนนี้เขาบอกเขาอยากจะเรียกมาคุยเป็นรายตัว2ต่อ2ให้อะไรให้อะไรไอให้อะไรยูให้อะไรไออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับข้อต่อรองเขาจะเยอะถูกไหมเขาคิดว่าข้อต่อรองเขาเยอะเพราะเขาดูจากการเกินดุลการค้าผมยกตัวอย่างนะครับกรณีของจีนเนี่ยตัวเลขของเต็มปี2015เนี่ยอเมริกาส่งสินค้าออกไปที่ประเทศจีน 130,000 ล้านเหรียญจีนส่งสินค้าเข้ามาขายในอเมริกา 480,000 ล้านสามสี่เท่าเลย 480,000 กับ 133,000 1เท่ากับกว่าไอ้3เท่ากับกว่าฉะนั้นอเมริกาเกินดุลการค้าอยู่ 300,000 กว่าล้านนะครับเขาก็คิดว่ายังไงเนี่ยเขาต้องเรียกมาคุยได้นะครับอเมริกาการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 14% ของ GDP จีนคิดเป็น 26% ถ้าเกิดคล้ายๆกับสงครามการค้ากันจริงๆเขาคิดนะครับผมไม่ได้ว่าเขาถูกเขาคิดว่าเขาได้เปรียบนะครับแม้ทั้งกับไทยเรากับไทยนี่คือตัวเลขที่ผมคุยเมื่อกี้คือตัวเลขของเขานะครับตัวเลขของอเมริกาเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกไปที่อเมริกาประมาณสัก 30,000 ล้านเหรียญเราซื้อจะเข้า10,000ล้านเหรียญเท่านั้นเองก็มันสามเท่าเหมือนกันครับเขาก็นึกว่าเขาต้องเรียกมาคุยได้ไม่ให้เหรอไม่ให้เขาก็ที่ขายเขาก็ไม่ได้ขายนะนะครับฉะนั้นผมคิดว่าที่น่าเป็นห่วงคือเขาจะคิดแบบ bilateralism ไม่ใช่ multilateralism นะครับคือ2ต่อ2ภาคีคุยกัน2ต่อ2แล้วเขาก็จะนึกว่าคิดแบบพ่อค้าหรือแบบนักธุรกิจว่าผมมีอำนาจต่อรองสูงกว่าคุณผมจะเรียกคุณมาคุยปัญหาผมคิดว่าอันนึงที่เขาอาจจะรู้หรือว่ายังทำเป็นไม่รู้นะครับ
ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนที่ค้าเยอะๆที่เราว่าเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตของโลกที่เรียกว่า supply chain ก็คือทุกในโลกแล้วเนี่ยร่วมกันผลิตสินค้าฉะนั้นที่จีนส่งมาที่อเมริกาเนี่ยมีคนประเมินว่าอย่างน้อย 35% เป็นชิ้นส่วนที่จีนนำเข้ามาจากประเทศอื่นและจีนเป็นผู้ประกอบรายสุดท้ายดังนั้นถ้าไปดูตัวเลขจะเห็นว่าตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือจีนตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้คือจีนตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันคือจีนตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนคือจีนซึ่งพวกนี้บางส่วนส่งไปอเมริกาต่อน่าจะเยอะเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดเขาโจมถ้าเกิดเข้าไปลงโทษจีนเข้าไปกีดกันการค้าจีนเนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนทั้งภูมิภาคเอเชียรวมทั้งไทยด้วยเพราะตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทยก็คือจีนอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นสั้นๆเราเหลือเวลาสัก2นาทีเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าส่งออกไทยจะเป็นยังไงก็ในปี2560ไม่ทราบจริงๆเพราะไม่รู้ว่าทรัมป์เขาจะมาไม้ไหนวันหลังจากวันที่20ต้องติดตามดูว่ารัฐมนตรีพาณิชย์เขาจะสั่งอะไรUSTR เขาจะสั่งอะไรหรือแม้กระทั่งกระทรวงการคลังของเขาเพราะเขามีกฎหมายอันใหม่ที่ออกมาว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็บอกมาว่าประเทศไหนบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนเมษายนนะครับซึ่งมีสิทธิ์ว่าทรัมป์จะสั่งให้คลังกระทรวงคลังเขาเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ไปเอางั้นเลยนะต่อรองประเทศไทยเราเนี่ยมีที่ต้องระวังอีกนิดนึงคือเราเนี่ยติดบ่วงเขาเรียกว่า Special 301หลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตามผมเคยทำ Special 301คือเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่า Priority Watch List หรือ อยู่ในรายการนะถูกจับแดงใกล้ชิดไปสนับสนุนว่าเราไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกาจีนก็โดนไปจีนจีนไม่โดนอันนี้โดนแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับเท่าเรานะครับแต่เราติดไอ้ระดับเนี้ยมา10ปีแล้วนี่จะโดนผมว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยมีส่วนในการละเมิดทรัพย์สินของอเมริกาละเมิดอะไรชื่อเล่นชื่อนิกเนี่ยอ๋อโธ่ของเขาเรียกนิสิไม่ใช่นิกอ้าวถามต่อนิดนึงก่อนจบเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วผลกระทบตรงนี้มันจะเร็วมั้ยหมายว่ากว่าจะเรียกมาคุยกันจะอะไรอาจจะเป็นปีเลยป่ะจริงครับจริงครับกระบวนการที่ผ่านมาผมสังเกตว่าจะใช้เวลานานแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะคุยเจรจาแบบเอาเถิดหน่อยนะครับดึงไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เราจะดึงเกมว่าเฮ้ยคุณ เราไปคุยกันใน WTO ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเชื่อว่ายังไงประเทศไทยจะเอาตามนั้นแต่ถ้าทรัมป์เนี่ยปัญหาคือเขาจะบอกเขาไม่แคร์ WTO เขาไม่แคร์ระดับหลายๆประเทศเขาเอากับ2ต่อ2ข้อจุดเปลี่ยนที่สำคัญคืออันนี้ซึ่งมันจะเร็วขึ้นมันอาจจะเร็วขึ้นเยอะและอย่างหนึ่งคือบางทีถ้าไม่เร็วถึงแม้จะไม่เร็วแค่มีการเจรจาขึ้นมาเนี่ยผู้นำเข้าเนี่ยเขาก็จะเอ๊ะผมเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนซัพพลายเออร์ดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีนะครับฉะนั้นจะมีปัญหาตรงนี้ครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่รับตำแหน่งรู้ตัวรัฐมนตรีข้ารับตำแหน่งไปวันที่20เป็นต้นไปคอยจับตาดูว่าจะมีอะไรโป๊ะโป๊ะโป๊ะออกมาบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาขณะอาจารย์สุพจน์ไม่กล้าฟันธงว่าจะเกิดอะไรเพราะต้องดูนโยบายตอนนั้นแต่ท่านผู้ชมเราต้องติดตามให้ดีฟังดูเหมือนกับว่าโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์นี่น้อยกว่าที่จะมีโอกาสเสียประโยชน์ไหมรู้สึกเอเชียจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าจีนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวหลักที่จะโดนแล้วพอดีประเทศพวกเราเนี่ยเชื่อมโยงกับจีนหมดไงใหญ่ผมกำลังหัดภาษาจีนอยู่เลยอย่างนี้ต้องกลับไปหัดภาษาอังกฤษใหม่จะไรไม่ต้องเสียเปรียบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.สุพจน์สายเชื่ออย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราสนุกมากผมต้องเชิญอาจารย์บ่อยๆหน่อยนะครับได้ประโยชน์กับพวกเราอย่างเต็มที่ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับและมันนี่ทอล์กลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ